บ้านทีเดียวครับได้10ตัวครับถ้าเป็นบ้านเรานี่กลับเลยแล้วเนี่ยดูว่ามีปลาอะไรนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับมันบ่บ่อนหวะเนี่ยมันต้องขับเรือนะตีแล้วก็ลากเบ็ดไปน้ำนอนจะค่อยมวนไหมมันขึ้นลอยไปกลางน้ำจังสั้นโอ้วันหาปลาตัวนี้สางลวดเป็นยังเฮ้าเรียกเขานี่แล้วสวบไปแล้วครับปลาที่สองครับไปลงแน่นอนครับเพราะว่าติดหินครับผมเป็นคนลงเป็นวันนี้เอาได้แกส่งลงเบิดได้ผมนั่นครับนั่นว่าแล้วดินถึงไรป่ะนี่ให้จุดดินไรเอาไอ้กลับกล้องไอ้ผมนะติดหินครับลงได้ไหมลงก่อนลงมาดูบ้าครับก้อนกับมาอย่าเอาโทรศัพท์พกน้ำได้ไอ้นี่เราให้นะครับโปรดิวเซอร์นะครับเป็นคนถ่ายให้ก่อนเลิกบริการสิบัวมุดไลน์ลงไปหนีของนี้เป็นยังน่าเห็นปะเป็นต่างโลกเป็นยังธรรมดาฮะธรรมดาธรรมดานี่หมายถึงเย็นเติบโอ้ยเอากล้องมาซูมใส่ตูดนะครับลงงานนี้ต้องลุ้นครับลงก็ต้องลงนะครับเขาไม่บ้าเราหรอกครับเราบ้าโอ้โหของงานนี่ไม่เย็นแค่เดี๋ยวอาร์ตโอ้ยโอ้ยที่แรกเจอแล้วก็ไม่ใช่หนักผมต่อไปต้องเป็นไปกินเองเรื่องก็หนาวเลยโอ้โหเจ๋งดีเลือกบนนี่ทางนี้ไล่ไปหมดอาร์ตเลิกนักเตะโอ้ข่องตัวนี้ไหมฮะข่องเลยวะพูดมุดเอฟแม่นออกเป็นระบบปากว้าวใครจะจวดไรปลาอีกปลาอีกมันไม่ออกมันออกก็เป็นปลาไปเยอะนะพี่มันนี่นะพากันมากกับเจ้าพี่เลยโอ้ยน้ำพุ่งผักก่อนหมดกูดน้ำหมดกูดสุดยอดครับไปไว้เดี๋ยวแล้วนิดเดียวไม่ต้องลุ้นบนหลักป่าครับชีวิตคนไทยนะครับมาใช้ชีวิตในต่างแดนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคนอีสานบ้านเรานะคนเหนือนะครับใช้ที่ต่างแดนก็เวลาว่างอะไรก็คงจะมาหาปลากันแบบนี้แหละนะฮะบรรยากาศแสนสบายนะครับบรรยากาศโดยรอบแสนสบายนะครับไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับก็อากาศดีนะครับลมเย็นสบายนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเรือตรวจการนะครับของตำรวจน้ำเข้ามาแล้วครับกรมประมงนะครับใช่ไหมเรือเกาหลีเนี่ยนะ